กลับมาที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นคู่ที่2นะคะรอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวค่ะครับพัฒนาพงศ์บริสุทธิพงศ์นะคะนักเทนนิสวัย17ปีของไทยนะคะเจอกับทางด้านของเดวิดยูเลียยูลัสนะคะครับดาวรุ่งวัย15ปีจากสโลวาเกียค่ะครับนี่เริ่มแล้วนะคะเป็นสุทธิพงศ์นั้นขออภัยค่ะเป็นพัฒนาพงศ์นั้นเสิร์ฟก่อนนะคะครับจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของranking ของ ITF Junior เนี่ยทางด้านของพัฒนพงศ์นั้นอันดับต่ำกว่านะครับ721นะครับขณะที่เดวิดยูราสครับจากสโลวาเกียเนี่ย484นะครับก็เริ่มต้นแข่งขันเร็วนะคะสำหรับเดวิดยูราสนะคะแล้วก็ออกแข่งขันอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้อันดับเยาวชนโลกนั้นดีกว่าพัฒนพงศ์นะคะครับเดวิดยูราสครับจากสโลวาเกีย15ปีนะคะอายุแค่15ปีนี่รูปร่างนี่จะสูงได้อีกนะคะนักกีฬาจากพวกสโลวาเกียจากเช็กนี่ชักเดี๋ยวเดียวโตแล้วนะครับโตเร็วมาก17 18นี่เปลี่ยนไปเยอะนะคะนี่ก็จะเป็นความหวังดาวรุ่งอีกดวงหนึ่งนะคะของสโลวาเกียยังไม่เข้าที่นะคะจังหวะหัวสโตรกของเดวิดยูลัส30-15นะครับคะแนนในตอนนี้แต่ดูแล้วนี่จะเป็นนักเทนนิสที่ตีบอลได้หนักเหมือนกันนะคะยูลัสครับ40-15นะครับ2เกมพอยต์วันนี้เจอทางว่าพงเนี่ยเสิร์ฟที่ใส่ตัวในบางทีมันรู้จะรีเทิร์นยังไงดีเพราะลูกมันเร็วนะครับยากนะคะแม้แต่โปรเองนี่ถ้าเจอลูกแบบนี้นี่ก็แก้ยากเหมือนกันเมื่อกี้เป็นพนาพงนะคะเสิร์ฟบอลเอชลูกแรกนะคะแล้วก็ปิดเกมเสิร์ฟของตัวเองนำก่อน 1-0 ค่ะครับเดวิดยูลาสใส่กางเกงลายสก็อตเลยนะคะเดี๋ยวนี้นักกีฬาส่วนใหญ่เนี่ยคืออาจจะไปได้สไตล์มาจากพวกนักกอล์ฟนะครับนักกอล์ฟส่วนใหญ่จะใส่พวกเนี้ยนะครับลายคือด้วยชุดกีฬานี่อาจจะเล่นสีสันนี่ยากนะคะก็ต้องใช้ลวดลายการดีไซน์ของเสื้อผ้าเนี่ยค่ะที่มาช่วยทำให้มีสีสันหน่อยนะคะในการแข่งขันไม่ใช่ใส่กางเกงนอนมานะครับเดี๋ยวหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทางเดวิดยูราสเนี่ยเพิ่งตื่นนอนมาหรือเปล่าเพราะเหมือนกางเกงนอนบ้านเราเอาละค่ะมาดูเกมเสิร์ฟของเดวิดยูราสนะลงนะครับแม่เทคนิคดีนะคะถ้ากีฬาจากต่างชาตินะครับพวกยุโรปมันจะเป็นอย่างนี้นะครับใช่ค่ะเพราะพื้นฐานแล้วจริงๆเทนนิสนี่ก็มาจากทางยุโรปนะพื้นฐานเขาก็จะแน่นจะเป๊ะด้วยนะคะตีเหนียวนะครับคือคนนี้จะตีเหนียวมากจะไม่เสียง่ายตีเหนียวคือพื้นฐานจากยุโรปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยุโรปตะวันออกหรือยุโรปตะวันตกเนี่ยส่วนใหญ่มาจากคอร์ดดินหมดใช่ค่ะเพราะว่าคอร์ดดินนี้จะเป็นคอร์ดที่ทำให้เทคนิคนั้นแน่นนะคะครับจริงๆต้องถ้านักเทนนิสไทยนี่ถ้ามีคอร์ดดินนี้เริ่มจากคอร์ดดินได้นี่ก็น่าจะทำให้เทคนิคนั้นดีขึ้นนะคะครับคือบ้านเราในตอนนี้พอมีคอร์ดดินหมดพวกสโมสรหรือพวกทางเทศบาลเนี่ยหมดเลยบอกดูแลไม่ไหวเพราะเทคนิคต่างๆนี่จะมาจากคอร์ดดินทั้งนั้นเลยนะคะฟุตเวิร์กสเต็ปเท้านะคะความเหนียวแน่นแรกของทางยูราสครับในแมตช์นี้โถมตัวเยอะไปหน่อยนะคะจังหวะเสิร์ฟแต่จังหวะเสิร์ฟบอล2ไม่น่าจะใส่หนักถึงขนาดนั้นนะครับใ
พอเห็นพอสรุปคะแนนหนึ่งเขาช้าเลยครับดึงที่ช้าเลยธนพงศ์เนี่ยวางลึกนะครับที่เอาหาเท้าของทางเดวิสจูราสครับทำให้โต้กลับมาสั้นทีมยังกะบอลน้ำหนักบอลได้ยากเหมือนกันนะคะพอกะลำบากเนี่ยทำให้จังหวะถอยนี่ก็ถอยไม่ทันจังหวะขยับเข้าหาบอลนี่ก็ทำไม่ดีคือลูกเสิร์ฟของเดวิดยูราสนี่จังหวะที่จะบิดตัวมาเสิร์ฟนี่คือเหมือนกับแข็งไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวสังเกตดูจังหวะที่เขาโยนลูกจังหวะค่ะแล้วก็จังหวะเหวี่ยงแร็คเก็ตเหมือนตัวของเขาจะโน้มไปก่อนใช่ค่ะแล้วแขนจะตามหลังไปจังหวะแกว่งแล้วทำให้มือมันไม่นิ่งนะคะแกว่งเยอะไปคะแนนเป็นดิวส์ครับเมื่อยนะคะเมื่อยแขนค่ะสังเกตสะบัดแข็งมากไปหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้าที่เข้าทางเมื่อไหร่ก็น่ากลัวเหมือนกันใช่ค่ะเสิร์ฟหนักค่ะอย่างนี้จะหนักคือผมชอบเขาเวลา approach นี่เขา approach ดีนะเขาวางดีมากเขากล้าเล่นนะคะกล้าเล่นมากนี่ครับดูไปเทินไปเนี่ยล้นออกเส้นหลังไปเยอะเลยนะครับค่ะที่แกว่งมือเนี่ยเพราะว่าเมื่อยนะฮะแต่ว่าเสิร์ฟแรกไม่ค่อยดีนะเปอร์เซ็นต์เสิร์ฟแรกต่ำน่าจะเพิ่งปรับในเรื่องของการเสิร์ฟค่ะทางประธานพงศ์ต้องพยายามศึกษาคู่ต่อสู้ด้วยนะครับเพราะเชื่อว่าเนี่ยเจอกันครั้งแรกแน่นะครับดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องใช้เวลาในคอร์ตนะครับใช้เวลาในการเล่นศึกษาดูนะครับว่าคู่นี้คู่ต่อสู้ของตัวเองนั้นมีจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหนนะครับแล้วค่อยๆบีบไปแก้ไปนะครับจังหวะจะปิดเป็นสกอร์นี่ถือว่ายังไม่ดีนะสำหรับเดวิดยูราสที่เจอลูกรีเทิร์นใส่สปินของพัฒนพงศ์ไปนี่พอบอลเด้งสูงนี่แก้ไม่ได้นะลูกนี้เจอเสิร์ฟใส่ตัวเลยครับหลบไม่ทันถ้าเสิร์ฟมาดีก็ดีเลยนะคะเจอเสิร์ฟใส่ตัวแล้วไม่รู้แก้ยังไงดีนะครับต้องถ่างขาตีเลยนะครับนี่ครับล็อกเอาไว้ก่อนเอ้าเลยอุ้ยไปยืนเบอร์เลยแหมโชคดีนะคะยังแก้มาได้นะคะโอ้โหนี่กลายเป็นเฮงเลยนะครับโอ้โหเนี่ย
ปยืนเหม่อกันไม่ได้นะครับยืนเหม่อนะครับเหม่อแต่ว่ายังดีครับที่โฟร์แฮนด์ตวัดกลับไปลงบนเส้นพอดีคือยังดีนะว่าตำแหน่งที่ยืนกับตำแหน่งที่บอลตกนี่ไม่ไกลกันมากนะฮะเหม่อไม่ได้นะครับเทนนิสเนี่ยทำเป็นเสียชมยืนชมผลงานตัวเองแล้วเนี่ยพังง่ายๆเลยเอาละค่ะก็เป็นพัฒนพงศ์นะคะเบรกเกมเสิร์ฟของเดวิดยูลาสนำ2ต่อ0ค่ะครับมาชมการแข่งขันในเกมที่3นะครับทางพัฒนพงศ์บริสุทธิ์พงศ์นะครับเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับตอนนี้ได้เปรียบอยู่1เกมเสิร์ฟนะครับนำอยู่ 2-0 นะครับในเซตแรกนะครับต้องพยายามชิงโอกาสนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้ในตอนนี้เสียเปรียบอยู่ต้องบุกทันทีเลยนะครับกดดันทันทีเพราะถ้าเกิดว่าปล่อยให้เขามีโอกาสพลิกสถานการณ์กลับมาเมื่อไหร่แล้วตัวเองจะเหนื่อยแทนนะครับวันนี้อย่างน้อยก็มีโชคช่วยอยู่หลายลูกเหมือนกันนะครับเอ้าเนี่ยนะครับแล้วก็ทางยูลาสเองนี่ก็ไปเร่งเหมือนกันนะฮะครับนักกีฬาระดับยุวชนเนี่ยพอโดนเบรกแล้วตอนนี้ต้องพยายามจะเอาคืนพอเอาคืนแล้วเนี่ยกลายเป็นเร่งไปนะครับเร่งจังหวะแต่พัฒนพงศ์ต้องแก้ไขเรื่องพอตีเสร็จแล้วอย่าเมินนะครับ คืออย่าไปเพลินอย่าไปทำอะไรครับตีเสร็จก็ต้องรอจังหวะจะเล่นในช็อตต่อไปเลยนะครับค่ะเป็นลูกเสิร์ฟเอชอีกลูกหนึ่งนะคะของพัฒนพงศ์ก็รักษาเกมเสิร์ฟได้นะครับตอนนี้นำ 3-0 เลยนะครับกลับมาชมการแข่งขันกันต่อนะคะเกมที่4ในเซตแรกค่ะเดวิดยูลาสนะคะดาวรุ่งวัย15ปีจากสโลวาเกียนะคะเป็นฝ่ายเสิร์ฟในเกมนี้ตามหลังอยู่0-3ถูกเบรกเกมเสิร์ฟไปในเกมที่2นะคะมีโอกาสที่จะพลิกเกมกลับมาได้นะครับยูราสครับ
แต่ว่าสำคัญที่สุดคือในเกมเสริมของตัวเองในเกมนี้ต้องพยายามรักษาให้ได้ก่อนนะครับก็คนที่ใส่หมวกสีขาวที่นั่งอยู่บริเวณท้ายคอร์ตนะคะเป็นโค้ชนะคะของเดวิดยูนาสนี่นะครับคือตัดสินใจยิงใส่เขาแต่ว่าเขาถอยกลับมาแล้วก็เปิดหน้าไม้สวนกลับมาทันนะครับพอสวนกลับมาทันตัวเองนั้นนึกว่าตัวเองได้คะแนนแล้วปรากฏว่าไม่ได้คะแนนนะครับเลยพลาดไปคนนี้เป็นโค้ชนะโค้ชของเขาคือมาร์สฮอนี่นะครับนี่นะครับการสร้างนักกีฬาในยุโรปแล้วนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับคือจะอยู่กับเด็กมาตั้งแต่เด็กอายุน้อยๆนะครับครับหลังจากที่สร้างขึ้นมาเสร็จปั๊บก็ส่งให้โค้ชที่ต้องมารับผิดชอบนะครับในระดับรุ่นอายุอีกรุ่นอายุหนึ่งเนี่ยรับผิดชอบไปนะครับแม่แล้วยุโรปนี่โค้ชเยอะนะคะคสามารถที่จะประกบนักกีฬาตัวต่อตัวได้เลยนะคะครับในวัยเยาวชนแบบนี้นี่จำเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะที่โค้ชนั้นจะต้องประกบนักกีฬานะคะครับเล่นได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าน่าเสียดายนิดนึงจังหวะที่ running forehand ของทางยูราสนี่กะจะวาง cross court นะครับนะครับนะครับจะวาง cross court ตรงนี้นะครับแต่ว่าให้น้ำหนักมากไปนิดนึงเลยเส้นไปไม่ถึงครึ่งฟุตนะฮะให้น้ำหนักเยอะด้วยนะแล้วก็บอลที่กลับมานี่เป็นบอลที่สูงนะคะพอสูงนี่ต้องพยายามตวัดให้ลงนะคะแล้วก็ให้น้ำหนักเยอะก็เลยหลุดออกที่บอลที่พระพงษ์ตีมาเนี่ยจะมีสปินด้วยจะมีสปินสวัสดีครับแต่ว่าจังหวะที่ตามาไม่ดี30 40เป็นสไตล์ของยูราสนะคือบุกอย่างเดียวนะคะทำดีทุกอย่างเลยแต่จังหวะที่บุกขึ้นมายิงมาสักครู่นี้เนี่ยคือกะจะให้แบบเป็นวินเนอร์เลยนะครับก็เลยมาพลาดอีกแหมในจังหวะที่จะต้องวางแบ็คแฮนด์นี่ยากเหมือนกันนะคะลูกเมื่อสักครู่นี่โอ้โหแตะหยอดแบบนี้อีกถูกเบรกเกมเสิร์ฟไปอีกเกมนึงแล้วนะคะเดวิดยูราสทำให้พัฒนาพงษ์นี่นำห่าง4-0ค่ะครับแหมพอเสียคะแนนที่ตัวเองไม่อยากให้เสียนี่ทำให้สมาธิหายไปเหมือนกันนะคะแล้วก็พอสมาธิหายการตัดสินใจในการจะเล่นก็ผิดพลาดไปนะคะครับความเป็นเด็กด้วยนะคะนี่เคยคว้าแชมป์ในระดับรุ่นอายุของเขานะครับรุ่นอายุนี้เนี่ยมาแล้ว2สมัยนะครับในประเภทซิงเกิลนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ประเภทดับเบิลนะครับหรือแชมป์ประเภทชายคู่มา4สมัยนะครับเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองนะครับของทางสโลวาเกียเขาก็มาดูเกมที่5นะครับทางด้านของพัฒนพงศ์นะครับเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับอื้อหือมีโชคนะครับยูราสตั้งใจหรือเปล่าคะลูกนี้ไม่ได้ตั้งใจแต่มันกลายเป็นรีดดีไปนะครับใช่ค่ะนี่ค่ะแต่ลูกนี้ถ้าเกิดว่าข้ามไปก็ทางพระกระพงพระนพงศ์ก็ลำบากนิดนึงใช่ค่ะเพราะว่าเขาเห็นในตำแหน่งที่เน็ตนั้นอยู่สูงก็เผื่อไปนิดนึงแล้วนะคะนี่เผื่อแต่ว่าโชคดีว่าบอลไปสะดุดขอบเน็ตทำให้ลูกนั้นลดความเร็วนะคะครับ
แล้วก็ตกลงไปพอดีสวยมากลูกนี้เฉียบขาดทีเดียว30-15ดูจะมีสมาธิมากขึ้นนะครับธนพงษ์เยี่ยมครับ40-15นะคะ2เกมพอยต์ค่ะจะต้องไปลุ้นเอาเซตที่2ซะแล้วนะครับตอนนี้ยูราสโค้ชนึงก็พยายามกระตุ้นใหญ่นะคะคือตอนนี้นี่พอโดนไปเยอะๆแล้วความเป็นเด็กนี่อาจจะทำให้สภาพจิตใจนี่แย่ไปเหมือนกันนะคะก็เป็นพัฒนพงษ์ค่ะ5-0แล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักชมสีน่าสนใจสักครู่ค่ะเอาล่ะค่ะกลับมาชมการแข่งขันกันต่อนะคะเกมนี้เกมที่6นะคะในเซตแรกเดวิดยูราชนะคะดาวรุ่งวัย15ปีจากสโลวาเกียจะออกมาเสิร์ฟเพื่อที่จะอยู่ในเซตค่ะตามหลังอยู่0-5ยังรักษาเกมเสิร์ฟไม่ได้เลยนะคะสำหรับเดวิดยูราสไม่ได้40 นาที40 นาทีที่ประมาณเที่ยงครึ่งไม่11:00-7:30โดนเบรกเกมเสิร์ฟไปในเกมที่2แล้วก็เกมที่4นะคะเสิร์ฟจี้เขาใส่ตัวอีกแล้วนะคะวันนี้โดยรวมแล้วนี่ลูกเสิร์ฟที่ดีนี่มาเป็นบางครั้งเองนะคะถ้ามาได้ต่อเนื่องนี่ก็จะทำให้เกมนั้นดีขึ้นแต่ว่าเนี่ยค่ะมาลูกหนึ่งแล้วก็หายไปแล้วก็กลับมาอีกทีนี่ก็เกมหนึ่งจะมีให้เห็นสัก2 ทีน่าจะได้นะคะออกไปแล้วนะคะ15-0วันนี้วางบอลไม่แม่นเลยนะคะครับวางหลุดเสร็จไปซะเยอะเสิร์ฟต้องเสิร์ฟอย่างนี้ล่ะเสิร์ฟอย่างนี้ได้บ่อยๆนี่ก็จะเรียกความมั่นใจให้ตัวเองได้เยอะนะคะเจ็บขาด40-15เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นฝ่ายที่ต้องตั้งรับอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ให้ยูราสบุกอย่างนี้เสียเปรียบครับค่ะนะครับเนี่ยนะครับมีขนาดเขาเบี่ยงตัวตีแล้วนะฮะเบี่ยงตัวตีมาแล้ว
เราโต้กลับไปเนี่ยเขายังสวนกลับมาได้อันตรายมากคือจังหวะโต้นี่ถ้ามีฉีกออกไปชิดเส้นข้างอีกสักหน่อยนะฮะครับคือต้องบีบให้เขาแบบต้องตัวเทไปข้างนอกไปเยี่ยมครับเอาละค่ะเป็นเดวิดยูลาสนะฮะที่รักษาเกมเสิร์ฟแรกได้นะคะไล่ตามมาเป็น1ต่อ5ค่ะแต่ว่าในเกมนี้แหละค่ะพัฒนาพงษ์นะคะจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟเพื่อปิดเซตต้องระวังเรื่องของการเล่นตีเสียนะครับในตอนนี้ทางวรพงศ์สวัสดีครับ15เท่ามาดูตอนนี้ไม่น่าจะมีปัญหานะคะสำหรับพัฒนพงศ์นะคะในเกมนี้ถ้าคุมเปอร์เซ็นต์การตีเสียให้น้อยลงนะแล้วโยนความกดดันให้คู่ต่อสู้นะคะอย่าเสียง่ายๆนะคะเกมเสิร์ฟของตัวเองนะคะมีโอกาสแล้วเนี่ยต้องพยายามเรียกว่าปิดให้ได้นะครับ คืออย่าไปปล่อยให้คู่ต่อสู้นักกีฬาไทยนี่เดี๋ยวไล่ขึ้นมากลายเป็นบีบเข้ามาบีบเข้ามาตอนนี้เล่นไม่เป็นแล้วเลยครับใช่ค่ะเขาลนกันหมดบางทีเล่นดีมาตลอดแต่เกมที่ตัวเองจะต้องปิดเซตหรือว่าปิดแมตช์นี้บางทีทำไม่ได้นะเอาเหมือนมีโชคดีนะครับที่ยูราสเนี่ยเสียเยอะค่ะนะครับเสียเยอะมากกว่าทางด้านของพระพงศ์นะครับก็เลยทำให้ยังพอตู้ๆกันไม่ได้บ้างคือบางทีเป็นคนที่เล่นเร็วนะคะพอเล่นเร็วแล้วคือธรรมชาติเขาเล่นเข้าบอลเร็วพอเร็วเกินนี้ก็ทำให้ตัวเองนั้นมีโอกาสผิดพลาดนะแต่ยังเป็นเยาวชนอยู่ด้วยเปอร์เซ็นต์การคอนโทรลบอลนี่อาจจะยังไม่ดีพอนะคะเจอเบรกพอยต์เลยกลายเป็นโอ้โหสภาพที่ตัวเองนั้นกดดันเลยนะครับโอ้โห30 40นะครับเยี่ยมครับ